เรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นกรณีดราม่านะฮะในห้างใหญ่แห่งหนึ่งแถวๆสยามสแควร์นะครับเราจะอ้อมทำไมเยอะแยะแหมตรงนั้นอะสยามพารากอนนี่แหละไม่รู้ทีมงานจะเขียนให้มันดูแบบอ้อมไปทำไมจะได้เหมือนมีคำใบ้ให้คุณผู้ชมแล้วคิดกันเหรอที่ไหนนายมันก็ไม่ได้แบบเป็นข่าวเสียหายอะไรมากบอกชื่อเขาไปเถอะนะฮะคือว่าที่พารากอนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขากำลังทำโซนใหม่เป็นโซนแบบเป็นลูกเล่นในการดีไซน์นะฮะเขาก็ดีไซน์มาว่ามันจะมีบริเวณนึงฮะเป็นพื้นเนี่ยนะที่เราเดินเนี่ยเป็นกระจกอ๋อเหมือนแบบตึกมหานครนี่ให้มองลงไปให้มันเสียวๆเล่นหน่อยอ๋อแล้วชั้นล่างก็คือมีคนเหรออ่านี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ไงประเด็นอยู่ตรงที่นี่แหละคนเขาก็ตอนแรกมองว่าดีเข้าท่าดีไปเดินเล่นๆเสียวๆก็เข้าท่าดีแต่ข้างล่างมองเห็นไหมนะนั่งข้างล่างได้เลยอ่ะนั่งรอกลับไปภาพพี่แม่บ้านเมื่อกี้จากมุมเสยอีกทีนึงฮะมีไหมนี่ฮะว้าวคนก็เลยเข้าไปเม้นกันเลยสิบอกอุ้ยตายวายกรี๊ดนี่ถ้าหากว่าฉันใส่กระโปรงไปนั่นน่ะสิมันไม่เห็นหมดเลยเหรอนั่นน่ะสิบางคนไปเม้นนะบอกไม่เห็นหรอกทำไมคะเราก็ไม่ต้องใส่ไปนั่นไงเห็นไหมสบายใจว่ากันไปเรื่อยนี่แหละนะฮะปรากฏว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยทางห้างเห็นเขาว่านะจะมีการทบทวนใหม่ค่ะจะมีการปรับปรุงใหม่ว่าจะแก้ไขยังไงให้คนรู้สึกว่าสบายใจที่จะไปประเด็นแถวนั้นอันนี้พวกอื่นเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันมีพวกอื่นนั่นแหละมันต้องมีอยู่แล้วคือไม่ว่าคุณจะเม้นด้วยความสนุกตลกอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องแบบว่าเอาแต่พอดีนะอันนี้มันดูแล้วมันแบบเหมือนมันสะท้อนที่จิตใจคุณอะมันดูคุกคามอ่ะเนี่ยจะมาบอกว่าก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดทางห้างจัดให้แบบนี้มาเองแต่ความคิดของคุณมันก็คุกคามแล้วไงไม่ได้แต่คนก็เข้าไปเม้นกันเยอะมากว่าคือเป็นไปได้ไหมว่าไม่ให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามองงี้ฮะถ้าหากว่าอยู่ไกลๆเอาแบบไม่ต้องไปยืนตั้งใจแง่นนี่หรอกนะเอาแบบอยู่ไกลๆมือถือสมัยนี้คุณผู้ชมมันซูมได้ใช่บางรุ่นน่ะซูมไปหาดวงจันทร์ได้แล้วอ่ะใช่แล้วนี่ซูมไปดูดวงใจจะไม่ได้เหรอว้ายเธอดวงใจของเราเราขอรักษามันไว้ได้ไหมเห็นปะล่ะเออเอาจริงนะคนเขาบอกทำยังไงดีแหละไม่งั้นก็ผมยังมองอยู่ว่ามีบางคนไปไหมบอกว่าติดฟิล์มได้ไหมเป็นฟิล์มแบบว่าคือแบบให้มันมองเห็นด้านเดียวอ่ะอ๋อก็มันก็ไม่สบายใจอยู่ดีไหมฟิล์มรถอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่สบายใจอยู่ดีไหมใช่ถ้าใส่กระโปรงเดินก็ไม่สบายใจอยู่ดีแต่มันอาจจะเป็นโซนที่ไม่ต้องผ่านหรือเปล่าอาจจะเป็นโซนพิเศษที่แบบว่าถ้าคุณยินดีที่จะมาเดินปลองประสบการณ์ก็มาตรงนี้หรือเปล่าเข้าใจอาจจะไม่ใช่ทางที่ทุกคนต้องใช้อะไรอย่างงี้ไหมแต่อย่าลืมว่าคนเราบางทีมันเผลอถูกป่ะบางทีแบบแหมมันไปเดินเล่นเพลินไม่ได้คิดอะไรมันได้คิดอะไรแล้วเดินเข้าไปมันก็แบบอุ้ยบางทีมันอุ้ยไปแล้วอะข้างล่างอย่างงี้เลยใช่อย่างงี้เลยเพราะว่าเหมือนกับตรงเนี้ยที่ผมพอจะฟังข่าวมานะมันจะเป็นแบบไม่ใช่แค่เป็นแค่กระจกแล้วเดินไปนะมันมีระบบอินเตอร์แอคทีฟอะไรด้วยไม่รู้อ่ะเหมือนแบบนี่อย่างงี้เป็นประสบการณ์ใหม่นี่ไงมาเหยียบไปปุ๊บมันจะบอกว่ามีไฟแบบอะไรมือแบบตามเท้าเราอะอะไรอย่างงี้อ๋อคือไอเดียดีนะใช่แต่อาจจะผิดที่ไปหน่อยอาจจะต้องเป็นแบบชั้นล่างสุดเลยหรือแบบชั้นที่มันจะไม่มีคนเดินผ่านแล้วอันนี้คือข้างล่างคือมีเก้าอี้นั่งเลยนั่งสบายใจเฉิบเลยนั่งรอดูได้เลยแต่ผมว่าพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางห้างคงแก้ไขแหละให้มันเหมาะสมที่สุดเนาะให้สบายใจกันอ่ะที่จะไปใช้บริการก็ต้องรอดูหรอแหละว่าเขาจะปรับปรุงไปทางทิศไหนนะคะ